้ายังใหม่ต่อบัลลังก์นี้ใหม่ต่อราชการแผ่นดินและเตรียมตัวที่จะนั่งบัลลังก์เป็นเวลาไม่นานด้วยเหตุที่ขุนหลวงพระราชบิดาสวรรคตเร็วเกินคาดเพราะพระองค์ครองราชแค่6ปีไม่เต็มข้าจึงหวังความร่วมมือและน้ำใจเอื้อต่อข้าของพวกเจ้าทั้งหลายข้าจำได้ว่าคราที่พ่อข้าเป็นกรมพระราชวังบวรได้พาข้าไปที่เรือนของเองถึงข้าจะโตกว่าเองถึง10ปีแต่ข้าก็ยินดีที่จะเล่นหัวกับเด็กน้อยอย่างเองรวมทั้งไอ้เลืองคู่แฝดของเองด้วยกุ้งเผาน้ำจิ้มรสเด็ดเรียกว่าอะไรนะน้ำจิ้มซีฟู้ดพุทธเจ้าค่ะนั่นแหละอ๋อที่เด็ดกว่าก็หมูกระทะไงเล่าใช่หรือไม่ข้าจำได้ว่าข้าใช้ตะเกียบเป็นก็คราที่กินหมูกระทะนั่นแหละแม่เจ้าเรียกว่าอะไรนะที่หมายถึงอร่อยจัดแซ่บพุทธเจ้าค่ะใช่แซ่บพวกข้าจักมาขอน้ำกินหากมีข้าวปลาอาหารอยู่บ้างก็ดีดียังไงเจ้าคะพวกข้าหิวโหยกันทุกคนก็ได้เจ้าค่ะข้าทำให้ก็ได้แต่ต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าผู้ชายเยอะแยะแต่เขาไม่อยู่เหตุใดอ๋อเจ้าจึงย้ำนักย้ำหนาว่าผู้ชายเยอะแยะเอาก็ไอ้อินไอ้จอร์ดไอ้ทองคำไปช่วยแม่หญิงเรื่องนี้มีผู้ชายเยอะแยะแต่เขามีอยู่เท่านั้นไอ้มิ่งอยู่กับข้าที่นี่ขอรับแม่หญิงผู้นี้พูดจาผิดแผกชาวบ้านอีกหน้าตาละไม้คุณหญิงกระเกตหน้าตางดงามยิ่งนางแก่กว่าเองหนาไอ้อินไม่เป็นกระไรพุทธเจ้าค่ะเอานี่ต้องเพคะเพขาไอริสบอกนางไปว่าข้าคือผู้ใดแม่พุทธาลเมื่อรู้ว่าข้าเป็นใครก็ไม่ต้องตกใจหรือวุ่นวายไปต่อไปเผื่อข้าจะมาเที่ยวเล่นอย่างนี้อีกอ๋อเจ้าจักได้มิทำให้เสียการข้าไปละเอ็งตามไปที่พระที่นั่งท้ายสระนะไอริสไปเมื่อใดก็ได้ข้าจักไปคอยไอ้จอร์ดที่นั่นทั้งคืนเดี๋ยวเพคะมีอันใดอีกคงจะสำคัญมากสินะเสียงเพคะเร็วมากค่าอาหารไอ้ทองคำไอริสในตาดำคล้ำเอ็งไม่ได้หลับนอนหรือตัวมิสบายเล็กน้อยพุทธเจ้าค่ะเออตัวมิสบายมิเป็นไรหรอกนะกินยาเสียก็หายแต่ยาให้ใจมิสบายจักรักษายากพุทธเจ้าค่ะแล้วใครมันจักอยู่ให้เองคอยเฝ้าดูนั่นแหละพุทธเจ้าค่ะฮึ
เอองั้นเรื่องนี้ก็เอาไว้ก่อนข้ายังไม่คิดคิดไม่ออกแม่พุตานฝีมือเจ้านี่แพ้คุณหญิงกาละเกดเลยนะเป็นพระพระกรุณาเจ้าค่ะเดี๋ยวเจ้าลืมแล้วหรือโอ๊ยลืมเจ้าค่ะไม่เคยเลยเจ้าค่ะเหมือนเล่นละครเลยเจ้าค่ะพูดเหลวไหลข้าถูกใจในตัวนางยิ่งนักไอริสญาติของเองคนนี้ค่าอาหารข้าวปลาถูกปากพวกข้ายิ่งลางทีข้าจักส่งคนมาร่ำเรียนกับเจ้าเรียนหรือเจ้าคะใช่เจ้ามิต้องกังวลว่าจักเหนื่อยเปล่าข้าจักให้เงินเป็นค่าครูเช่นกันแหมข้าสอนให้ก็ได้ท่านเพชรออกจะใจดีกับข้าข้าไม่เอาเงินก็ได้เจ้าค่ะเจ้ามิต้องฝืนใจกล่าวเอาใจข้าหรอกไม่เอาแล้วเจ้าจะมีเงินมีทองมาใช้จ่ายได้อย่างไรไอริสบอกกับข้าว่าเจ้าเป็นกำพร้าจึงยกครัวมาอยู่ลำพังที่นี่ด้วยเหตุว่าเป็นญาติห่างๆกับคุณหญิงกระเกดมิใช่หรือเพลานี้ก็สายแล้วพวกข้าต้องรีบกลับหากแต่เจ้าอย่าลืมกลางปีหน้ามีกฎออกมาเจ้าก็อยากกระทำผิดเสียเองเล่ามิเช่นนั้นข้าคงร่ำรวยเป็นแน่จริงด้วยถ้างั้นปรับเป็น2เฟืองดีไหมเจ้าคะมิทันแล้ว5ตำลึงข้าตัดสินใจเด็ดขาดเจ้าจักได้หนาวไส้ไงเล่าเจ้าค่ะไอริสเอ็งกลับเรือนไปได้จักได้ไม่ต้องติดตามข้าย้อนไปย้อนมาขอรับข้าไปแล้วหนาอ้อเจ้าเจ้าค่ะพิเศษสำหรับสมาชิก3 Plus Premium นะครับสามารถดูพรหมลิขิตได้ก่อนใครเลยครับดูได้โดยไม่มีโฆษณาขั้นต้องดูที่3 Plus Premium เท่านั้นครับแฟนๆช่อง3ดูได้ก่อนใครนะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ